ไทยแลนด์นิวเปิดงานอย่างเป็นทางการแล้วล่ะค่ะสำหรับดร.อัชกาศรีบุญเรืองคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานสำนักงานคณะกรรมการการกำกับกิจการพลังงานและผู้ช่วยศาสตราจารย์รวินทร์ ระวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานในงานเปิดนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าพลังงานชีวิตใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของทุกคนภายในงานยังมีมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2563หนึ่งในโครงการนำร่องโครงการคิดเพื่อพลังงานแห่งอนาคตซึ่งงานนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานกกพ.ตามมาตรา 97(5) ปี2563โดยหวังสร้างความตระหนักด้านพลังงานสะอาดเสริมความเข้าใจในการกำกับดูแลกิจการพลังงานไฟฟ้าและการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืนซึ่งงานนี้รายจะเป็นอย่างไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าพลังงานชีวิตนะคะหรือ Energy for Life เป็นโครงการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานนะคะซึ่งมีกองทุนพัฒนาไฟฟ้าได้ให้การสนับสนุนแก่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวช.นะคะในการจัดทำนิทรรศการเพื่อที่จะมาจัดแสดงในงานวิทยาศาสตร์แห่งชาตินะคะซึ่งวัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะสร้างการรับรู้นะคะการตระหนักถึงความสำคัญของพลังงานสะอาดนะคะโดยเฉพาะที่เป็นพลังงานหมุนเวียนซึ่งในปีนี้เนี่ยกองทุนพัฒนาไฟฟ้านะคะก็เน้นที่จะสร้างการตระหนักการรับรู้ให้แก่สาธารณชนเป็นวงกว้างเรามีโครงการทั้งหมด26โครงการด้วยกันนะคะและโครงการนี้ก็เป็นหนึ่งใน26โครงการที่เราให้การสนับสนุนโดยใช้ธีมก็คือ Energy for Life Green Energy for Life นะคะก็คือการใช้พลังงานสะอาดเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะของทุกคนซึ่งเราต้องขอบคุณอพวช.นะคะที่ให้การสนับสนุนเราในการเข้ามาร่วมทำโครงการจัดนิทรรศการในครั้งนี้นะคะซึ่งเราก็หวังว่าจะช่วยให้เยาวชนนะคะและสาธารณชนทั่วไปได้มีความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยเป็นอีกหนึ่งบูธนะครับที่ทางอพวช.ได้มาจัดร่วมในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติประจำปี2563ซึ่งบูธพลังงานไฟฟ้าพลังชีวิตเนี่ยก็ได้รับการสนับสนุนจากทางสำนักงานกกพ.นะครับซึ่งทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติก็มีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสนำเรื่องราวไฟฟ้าซึ่งเป็นเรื่องราวที่อยู่ใกล้ๆตัวเนี่ยได้มาสื่อสารกับน้องๆกับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองกับคุณครูแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วไปเราคิดว่าพลังงานไฟฟ้าเนี่ยสำคัญแล้วก็จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอยู่ของเราสำหรับการทำงานสำหรับการประกอบอาชีพแต่ก็จะมีใครบ้างที่รู้ว่าเบื้องหลังของการได้มาซึ่งพลังงานไฟฟ้าเนี่ยมันก็มีต้นทุนนะครับเป็นทรัพยากรธรรมชาติต่างๆที่ก็สูญสลายไปแต่ว่าในนิทรรศการของเราเนี่ยนะครับก็พยายามที่จะสนับสนุนให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดเพื่อความยั่งยืนนะครับซึ่งน้องๆก็สามารถที่จะมาเรียนรู้เรื่องของพลังงานสะอาดได้อย่างง่ายๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องที่เราทุกคนก็ควรที่จะช่วยกันนะครับก็ถือโอกาสนี้ขอบคุณทางสำนักงานกกพ.อีกครั้งหนึ่งนะครับที่ให้โอกาสเราแล้วก็เชื่อว่านิทรรศการที่จัดแสดงในวันนี้เนี่ยก็คงไม่ได้จบแค่ในงานมหกรรมเท่านั้นนะครับเรายังจะนำไปจัดแสดงที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติแล้วก็ในกิจกรรมต่างๆเช่นคาราวานวิทยาศาสตร์หรือว่ากิจกรรมอื่นๆนะครับเพื่อสร้างความตระหนักทางด้านวิทยาศาสตร์ด้านการใช้พลังงานให้กับเด็กๆและก็เยาวชนของเราต่อไปนะครับก็เชิญชวนนะครับสำหรับงานนิทรรศการพลังงานไฟฟ้าพลังชีวิตก็จัดขึ้นอยู่กับมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติซึ่งแสดงตั้งแต่วันที่13พฤศจิกายนและจะมีไปถึงวันที่23พฤศจิกายนนี้นะครับที่ Challenger 2 Impact เมืองทองธานี 9:00 น.ถึง 1:00 น.เชิญทุกท่านนะครับมาสนุกและก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับไทยแลนด์นิว